จบด้วยดีกรมสาวซื้อรถ BMW มือ2ถูกกรอไมเต้นยอมซื้อคืนชดใช้ 1.9 ล้านจบด้วยดีกรมสาวซื้อรถ BMW มือ2ถูกกรอไมเต้นยอมซื้อคืนยอมรับผิดชอบค่าเสียหายชดใช้ 1.9 ล้านรับปากจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเมื่อเวลา 14 นาฬิกาวันที่ 31 ธันวาคม2565ที่สภ.เมืองหนองคายนายพานุมาตรจิตวสินนกุลหรือเฮียเปียกจากเพจเฮียเปียกช่วยด้วยพานางนฤมลแก้วประดับนักธุรกิจสาวผู้เสียหายจากการซื้อรถ BMW มือ2พร้อมด้วยนายสันติสุนทรชื่นคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและนายพงธรหันสวานิชเจ้าของเต้นรถ AP พรีเมียมมอเตอร์เข้าพบพันตำรวจเอกยุทธนางามชัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเพื่อทำข้อตกลงและยุติข้อพิพาทในการซื้อรถยนต์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานายกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือการจอมพลังนายกฤษดาโลหิตดีหรือทนายโนบิได้พานางนฤมลเข้าพบตำรวจปคบขอให้ตรวจสอบกรณีถูกเต้นรถย่านถนนกาญจนาภิเษกหลอกขายรถยนต์อเนกประสงค์ BMW รุ่น X3 สีขาวในราคา 1.1 ล้านบาทซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม64นางนฤมลได้เห็นเพจเต้นรถดังกล่าวประกาศขายรถคันนี้เป็นรถปี2017ไมล์ 50,000 กิโลจึงติดต่อซื้อมาเพื่อไว้ใช้ในการทำธุรกิจโดยมอบหมายให้ไฟแนนซ์ดำเนินการไปดูรถและส่งรถมาให้ที่จังหวัดหนองคายแต่เมื่อขับได้ประมาณ3เดือนรถมีปัญหาเกี่ยวกับหม้อน้ำจึงนำไปซ่อมปู่แถวบ้านแต่กลับเจอปัญหาจุกจิกมาตลอดจากนั้นนำรถไปเข้าศูนย์ BMW ที่จังหวัดอุดรธานีจนมาทราบความจริงว่ารถนี้ขับมาแล้ว 270,000 กิโลเมตรไม่ใช่ 50,000 กิโลเมตรถ้าจะซ่อมทางศูนย์แจ้งค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทจึงได้ติดต่อเต้นรถให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถูกปัดความรับผิดชอบไปให้เซลล์นางนฤมลจึงได้ไปลงบันทึกไว้ที่สภ.เมืองหนองคายหลังจากนั้นนายพงธรหันสวานิชเจ้าของเต้นรถได้นำเรื่องหารือกับนายสันติสุนทรชื่นและได้มีการพูดจาเจรจาเพื่อแสดงความรับผิดชอบแก่ผู้เสียหายนายสันติกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยการมาวันนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบเจรจาให้ข้อยุติในสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้เสียหายรถคันนี้อาจหลุดการตรวจสอบคุณภาพไปบ้างโดยไม่ตั้งใจเจ้าของเต้นรถจะนำกลับไปปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพและพยายามจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเพราะไม่อยากให้มีผู้เสียหายมาร้องเรียนโดยเต้นรถยินดีซื้อรถคืนพร้อมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการนำรถมาใช้งานรวมเป็นเงินประมาณ 1.9 ล้านบาทด้านนางนฤมลผู้เสียหายกล่าวว่าการได้ข้อยุติในวันนี้เป็นที่น่าพอใจทางเต็นเจรจาและยินดีชดใช้ค่าเสียหายและรับรถคืนไปเบื้องต้นทางเต็นยอมรับว่าเกิดจากความบกพร่องในการตรวจสอบคุณภาพเมื่อนำรถมาครั้งแรกเมื่อตนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็ไม่ติดใจเอาความส่วนครั้งหน้าถ้าจะซื้อรถมือสองก็ต้องดูให้ดีนางนฤมลกล่าวอีกว่าหลังจากนี้อาจประสานกับนายพงธรเจ้าของเต้นรถอีกครั้งเพราะหลังจากได้พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นและฝากถึงผู้ที่อยากจะซื้อรถมือสองขอให้ดูข้อมูลให้ดีดูให้รอบด้านปรึกษาผู้รู้รวมถึงตรวจสอบผู้ประกอบการรถมือสองที่มีพฤติกรรมไม่โปร่งใสเพราะมีผลกระทบกับผู้บริโภคThank you.
เทควันโดวางคิวส่งทัพจอมเตะไทยลุย18ทัวร์นาเมนต์ตลอดปี2566สมาคมกีฬาเทควันโดวางคิวลงตัวจัดทัพจอมเตะทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุลุยศึกนานาชาติรวม18รายการตลอดปี2566มีครบทั้ง4เกมที่กัมพูชาเอเชียนเกมที่จีนและเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยรวมทั้งศึกชิงแชมป์โลกที่อาเซอร์ไบจานโดยจะประเดิมรายการแรกของปีในศึกดัตช์โอเพ่นเดือนมีนาคมที่เนเธอร์แลนด์วิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลอดปี2566สหพันธ์เทควันโดโลกและสหพันธ์เทควันโดเอเชียรวมถึงสหพันธ์กีฬาซีเกมส์และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCAได้วางโปรแกรมแข่งขันเทควันโดในรายการระดับนานาชาติเอาไว้รวมกันมากถึง31รายการแต่ในส่วนของสมาคมได้วางคิวส่งจอมเตะทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุไปแข่งขันรวม18รายการซึ่งมีครบทั้ง4เกมที่ประเทศกัมพูชาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ประเทศไทยรวมทั้งศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาเซอร์ไบจานสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรายการแรกในปี2566จะเริ่มด้วยศึกดัตช์โอเพ่นเทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่ 11-12 มีนาคมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนรายการอื่นๆเรียงตามลำดับดังนี้เบลเยียมโอเพ่นวันที่ 18-19 มีนาคมที่ประเทศเบลเยียมมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32วันที่ 12-15 พฤษภาคมที่ประเทศกัมพูชาชิงแชมป์โลกเวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนที่ประเทศอาเซอร์ไบจานเวิลด์เทควันโดกรังปรีวันที่ 9-11 มิถุนายนที่ประเทศอิตาลีจากนั้นออสเตรเลียนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพวันที่9กรกฎาคมที่ประเทศออสเตรเลียเวิลด์เทควันโดกรังปรีชาเลนจ์วันที่ 15-18 กรกฎาคมที่ประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้2สัปดาห์วันที่23กรกฎาคม-8สิงหาคมโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่ 11-14 สิงหาคมซัมเมอร์เวิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้เกมวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมที่ประเทศจีนทดสอบสนามมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024วันที่ 13-14 สิงหาคมที่ประเทศฝรั่งเศสต่อด้วยชิงแชมป์โลกเยาวชนเวิลด์เทควันโดคาเดทแชมเปี้ยนชิพวันที่ 28-31 สิงหาคมที่ประเทศบอสเนียและแฮร์เซโกวีนาเวิลด์เทควันโดกรังปรีวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนที่ประเทศฝรั่งเศสมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19วันที่26-30กันยายนที่ประเทศจีนเวิลด์เทควันโดกรังปรีเดือนตุลาคมที่ประเทศจีนชิงแชมป์โลกหญิงเทควันโดวูเมนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพเดือนพฤศจิกายนยังไม่ระบุประเทศแข่งขันเวิลด์เทควันโดกรังปรีไฟนอลวันที่ 2-3 ธันวาคมที่ประเทศอังกฤษและมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6เดือนพฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครและชลบุรีI'm not the only one.